วิธีดูว่าเทรดล็อตเท่านี้ว่าเทรดล็อตเท่าไหร่ดีใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่นะครับมุมขวาด้านบนจะมีปุ่มเทรดออเดอร์อยู่ที่เป็นรูปแฟม้มองขวาด้านบนนะกดเข้าไปมันจะขึ้นหน้าเทรดออเดอร์เข้ามามันจะมีให้ใส่จํานวนลอ็อตแล้วตรงใต้คาล็อตมันจะมีว่าเอ๊ะต้องใช้ทุนเท่านี้เปิดออเดอร์นะครับผมแล้วแต่เลเวอเรจของแต่ละคนทีนี้เทคโปรฟิตเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเปิดที่0.1ลอ็อตเก็บที่เท่าไหร่อ่าเก็บที่50ปสิบ กำไรที่ได้คือหกสิบห้านะครับกำไรจะอยู่ด้านใต้นี้นะอ่าหนึ่งร้อยคือร้อยสาสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับผมถ้าหนึ่งพันปิ๊บนะครับก็คือเป็นหนึ่งพันกว่าหนึ่งพันเหรียญน,นะครับผมหรือหนึ่งพันห้าร้อยก็จะประพั 1, 9, 9, นเก้าพันเก้าครับผมประมาณนี้ก็คือถ้าศูนจุดหนึ่งหลอดเนี่ยคิดง่ายก็เลยศูนจุดหนึ่งหลอดถ้าหนึ่งปิ๊บมันก็เท่ากับหนึ่งดอนนั่นแหละนะครับผมถ้าพันห้าก็ประมาณพันกว่านะครับพั 1, 5, นห้านั่นแหละถ้าหนึ่งหลอดนะครับผม เทคโปรฟิตที่พันห้าก็จะเป็นประมาณหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับราคาทําไมมันถึงไม่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 คงที่นะเพราะว่าราคามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับหนึ่งร้อยปิบนะพิมพ์ผิดหนึ่งร้อยปิบก็คือพันกว่าเหรียญราคามันจะเปลี่ยนแปลงตามราคาของอ่าตอนที่เราเข้านะครับกําไรมันจะเปลี่ยนตามราคาตอนที่เราซื้อขายนะครับตอนที่เราซื้อหรือว่าตอนที่เราเซลล์นะครับ ก็นี่ก็คือวิธีดูว่าเทรดเท่านี้ได้กาไรเท่าไหร่นะครับก็ลองไปปรับดูนะครับหรือว่าใช้มาจิ้นในการเปิดเท่าไหร่มาจิ้นในการเปิดตรงนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลเองแต่ละคนแต่กําไรของทุกคนเนี่ยระหว่างลดกับ t ีพีเนี่ยกำไรระยะการเก็บเนี่ยมันเท่ากันหมดนะครับผมแต่เลเวลเเนี่ยจะมีผลกับทุนที่ใช้เปิดหรือว่า,าเงินประกันนั่นเองครับผมก็คือสามพันห้าสิเอ็ดในศูนจุดห้าหลดใช้สามพันห้าสิบเอ็ดในการเปิด AUD นะครับผม ตัวนี้ของผมเลเวลยมันหนึ่งต่อสาิหลายหลายท่านอาจจะน้อยกว่านี้ด้วยซ้าอาจจะใช้แค่สา0ร้อยหรือว่าสาสิบเหรียญประมาณนี้หรืออาจจะแค่ห้าสิบหกสิบเหรียญเจ็ดหรืออาจจะแค่หลักร้อยอะประมาณเนี้ยครับแต่ทีพีในการเก็บมันจะเท่ากันหมดถ้าสองห้าสิบอิก็คือพันกว่าเหรียญกาไรนะครับผมก็โอเคนะครับลองไปเล่นดูลองไปฝึกอ่าปรับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะถ้าเราเทรดลตเท่านี้นะครับเราจะได้กําไรเท่าไหร่ถ้าเราเก็บท p เท่านี้นะครับผมอย่หรือว่า บางคู่เราเปิดซ้ําได้เปิดซ้หาหลา,หลายหลายรอบได้เก็บเป็นขั้นบันไดขึ้นมาได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับโอเคผมอัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องล็อตไว้ลงให้แล้วนะครับผมลอ็อตจานวนลอ็อตได้กําไรเท่าไหร่นะครับก็คือมุมขวาด้านบนกดเข้าไปดูได้เลยเปิดล็อตเท่านี้เก็บปิ๊บเท่านี้กําไรเท่าไหร่ใช้ทุนเท่าไหร่ใต้คําว่าคุิตา้ล็อตจะมีทุนบอกอยู่ก็คือบอกไว้ในคลิปแล้วก็คือไปลองไปกดกันดู คุณอาจจะเก็บเท่านี้ห้าไม้สี่ไม้สามไม้สี่ไม้ยี่สิบปิ๊บหรือสิบห้าปิ๊บมันก็จะเป็นเท่าไหร่คุณก็ไปคูณดูว่าถ้าคุณเปิดสิบห้าอะสิบห้าปิ๊บอะสามไม้มันก็เป็นอามันมันไม้ละหนึ่งร้อยคุณมันก็จะเป็นสามร้อยถ้าศูนย์จุดห้านะแนะนําว่าอย่าเกิดอย่าเทรดเกินหนึ่งหลอดนะครับผมเริ่มแรกเลยเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งก่อนเลยมันสามารถอีดิทได้นะจะเป็นศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่ก็ได้นะ พอคุณเริ่มชนานาญแล้วเนี่ยขยับมาที่0.5ถึง0.1หลอดจะ, 0. 5, 0. 0, ะ 0. 0.5 0.005 0.07 0.08ถึง0.1หลอดได้หมดนะครับผมแล้วพอมีทุนเยอะขึ้นสมมุติถ้าคุณจะเทรดเกินอ่า0.1หลอด0.1หลอดเนี่ยพูดง่ายเลยคุณต้องมี1,000เหรียญขึ้นไปบาลานซ์คุณจะต้องมี1,000จะ1,000เหรียญ1,000ยูโร1,000ละกชั่บาลานซ์คุณจะต้อง1,000ขึ้นไปสําหรับถ้าจะเทรด0.1ขึ้นไปนะ บาลานซ์หนึ่งันขึ้นไปถ้าจะเทรดสูงกว่า0.5ขึ้นไปเนี่ยบาลานซ์ทุนเนี่ยจะต้อง5 0 0พันขึ้นไป5้าพันเหรียญห้าพันขึ้นไป5้าพันถึง1 0 0 0 0หคุณเทรด0ูถึง1หลอดได้นะครับผมแล้วคุณจะเก็บกําไรได้สบายๆเลยนะครับเมื่อคุณมาถึง1หลอดได้แล้วเนี่ยคุณจะเก็บกําไรได้เยอะขึ้นแล้วแล้วมันจะไวขึ้นมากพอคุณเทรดหนึ่งแนะนําว่าอย่าเทรดเกิน1หลอดไม่ว่าจะมีบาลานซ์เยอะเท่าไหร่ก็ช่างนะครับผมอย่าเทรดเกินหนคุณเรอ่ม มีทุนสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเหรียญเนี่ยคุณเทรดหนึ่งหลอดทีละสองสามไม้เนี่ยคุณก็ได้กําไรทีละเยอะแล้วนะครับผมอ่าหนึ่งหลอดสิบห้าสิบห้าปิ๊เนี่ยคือสองร้อยสองร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญอ่าห้าไม้เนี่ยก็คือหนึ่งพัน 1, เหรียญแล้วนะครับผมเพราะนั้นพอบาลานซ์คุณเริ่มเยอะขึ้นทบไปทบไปหรือคุณกระจายสายออกไปมากขึ้นอ่าอย่าลืมเรื่องแม่นะ้ำห้าสายด้วยถ้ามีอ่าทุนเยอะขึ้นสายเยอะขึ้นเนี่ยคุณเริ่มเทรดได้ กำไรเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นมันค่อยๆบิวอัพขึ้นไปแต่อย่ารีบนะอย่ารีบอย่าใจร้อนค่อยๆเก็บไปนะครับผมแม่น้ำห้าสายนะครับสายหนึ่งตันสายหนึ่งมีติดค้างอยู่คุณก็ไปเทรดสายอื่นรอได้นะครับคือมันสามารถโรเตทได้สายไหนกําไรไม่พอเอ้ยทุนไม่พอคุณก็โยงกําไรจากอีกสายหนึ่งโอนข้ามไปหากันมาได้นี่คือข้อดีของการมีแม่น้ํา้าสายขึ้นไปหรือว่ามีหลายๆสายขึ้นไปเนี่ยมันโรเตทกันได้นะครับผมสายหนึ่งติดสาย หนึ่งติดสายหนึ่งติดเนี่ยอาจจะเทรดสายอื่นรอได้นะครับเทรดสายอื่นรอได้หรือเก็บกําไรยังไงมาแล้วก็ไอ้สายที่มันติดมือ่อาจจะกลับมากําไรแล้วอะไรแบบนี้ <S <S อย่าลืมว่าเวลาเราเปิดออเดอร์เนะเวลาเราเปิดออเดอร์ทีหนึ่งเนี่ยบางทีมันแวะไปเที่ยวก่อนบางทีมันเอ้ยมันเป็นเด็กไม่ดีว่ะมันมันหลงผิดมันหลงผิดมัน มันไปผิดทางมามันหลงผิดมันไม่ยอมลงมันโลเซลนี้มันเป็นเด็กไม่ดีมันไม่ยอมลงมันแวะไปเที่ยวก่อนสุดท้ายมันกลับมาบ้านมันกลับมาบ้านแล้วมันก็เป็นประพฤติตัวดีมันก็ไปในในทางที่ถูกต้องเป็นเด็กดีเดินถูกทางนะครับผมก็สามารถเป็นกําไรได้เพราะนั้นคุณเปิดออเดอร์ก็บอกไว้แล้วให้เวลาไปเลย 1- 2อาทิตย์หรือ5 6วันอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เวลามันไปรักษา m a นเลเวลเอาไว้นะครับถ้าเรามีออเดอร์ที่ติดลบเนี่ย สิ่งที่เราต้องตัดสินใจคือ1ตัดขาดทุนไหม2วิเคราะห์ในทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมาเช่น a 2 0 r a 8 0หรือตอนนี้เรามีขึ้นมาก็คือเลนโก5้วิเคราะห์ในทำเฟรมที่ใหญ่แบบนี้เล n โก50ก็เป็นทำเฟรมที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็ a 8 0เป็นทำเฟรมที่ใหญ่ที่สุดวิเคราะห์ในทำเฟมยท,ที่ใหญ่ว่าเอ๊ะจุดเรามันอยู่ไกลเกินไหมมันหลุดมันหลุดออกไปเนี่ยมันหลงผิดไกลเกินไหมมันจะกลับตัวได้ไหมมันจะเป็นเด็กดีไหมนะครับ อย่างตอนนี้ตรงนี้ถ้าเราเซลล์ถ้าเราเซล์ตรงกระดูกลูกเขาเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันอาจจะติดไม่มากนะครับผมหรือไม่ก็ตรงนี้กลับไปติดไม่มากมันก็ลงมากําไรเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกะดูในทํฟิฟรมใหญ่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้ามันมีโอกาสเป็นไปได้คุณคิดว่ามันไม่โอเคแล้วดูวิเคราะห์กราฟแล้วแต่คุณต้องต้องอ่านกราฟโอเคด้วยนะอ่านเอลิตเตอร์อ่านอะไรเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วคิดว่ามันจะไม่มาแล้วคุณถึงตัดสินใจขาดทุนนะครับผม ถ้ามีออเดอร์ติดลบ1เลยตัดสินใจขาดทุน2รักษามา r g i n แล้วรอนะครับผมคุณจะต้องตัดสินใจเองให้ได้ตรงนี้นะครับผมว่าเอ๊ะวิเคราะห์แล้วรอได้ไหมมันโอเคไหมนะครับเพราะเพราะว่าบาลานซ์ของแต่ละคนไม่เท่ากัน margin l ล v วของแต่ละคนไม่เท่ากันคุณต้องตัดสินใจดูแต่บอกไว้ก่อนว่าคุณไม่ต้องไปกังวลถ้า margin level มันยังไม่ต่ำกว่า200%ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผม ถ้ามาร์จิ้นเลวต่ำกว่า2อ0รเนคุณค่อยมานั่งคิดว่าเฮ้ยจะตัดขาดทุนดีไหมเฮ้ยมันแย่แล้วนะหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันยังไม่ต่ำมาปล่อยปล่อยไปปล่อยวิ่งไปให้กราฟมันหายใจให้กราฟมันเดินค่อยๆไปหลงผิดเดี๋ยวมันคิดเองเดี๋ยวมันกลับตัวเองกลับมาบ้านแล้วมันก็ไปเป็นคนถูกทางเองนะผมตรงนี้ถ้าคุณเข้าบายตรงนี้คุณก็ปล่อยยาวได้หรือจะค่อยๆเก็บเป็นขั้นบันไดก็ได้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็อธิบายตามนี้เฉยว่าเอะเวลาคุณเข้าออเดอร์บางทีมันอาจจะ ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบปบนะแต่สุดท้ายนะมันก็จะกลับมาที่จุดเปิดนะแล้วก็สามารถเป็นเป็นกําไรได้นะถ้าคุณรอหน่อยประมาณนี้โดยเฉพาะไอ้สูตรนี้ถ้าคุณเข้าตามสูตรมันก็จะสตรองมากๆก็อย่างที่รู้อยู่แล้วนะครับจากที่เทรดกันมาสักพักใหญ่ๆนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเดือนสองเดือนสาเดือนแล้วก็สักพักใหญ่ๆกี่เดือนแล้วไม่รู้นะครับบ่ายตรงนี้ก็ก็ดูว่าเอะถ้าคุณมางนี้มันเป็นกําไรได้หลวิธีแบล็คแฮกกิ้งนะครับผมก็โอเคไม่มีอะไรวันนี้สอนเท่านี้แล้วกัน โอเคนะครับเดี๋ยวคิดก่อนว่า่อสอนอะไรต่อนะครับเดี๋ยวอัดคลิปแค่นี้ก่อนโอเคนะครับย้ำวิธีวิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งแล้วกันเพื่อความแน่ใจนะย้ำวิธีวิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งโอเคเข้ามาดูมาเก็ตเซนติเมนต์ก่อนเลยถ้าไม่ถึงถ้าไม่เกินเจ็สิบเปอร์เซ็นไม่ต้องสนใจนะครับผมมันเสียเวลาเอาให้มันเกินเจ็สิบเปอร์เซ็นมันจะเก็บได้เร็วกว่านะครับหรือคุณจะไม่รอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ได้นี่แล้วแต่ถ้ากราฟมันสวยถ้าถ้าออนดิเคเตอร์มันมาโอเคถ้าแรงมันดี สัญญาณดีอาจจะไม่รอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ได้แต่แนะนําว่าถ้ามาเก็บสิมเมนต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเอร์เซ็นเก้าสิปอร์เซ็นขึ้นไปคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถเก็บกําไรได้เร็วกว่านี่คือแนะนําแบบนี้ละกันอันนี้แล้วแต่การพิจารณาสําหรับผมถ้ามันไม่ถึงเจ็ดสิเปอร์ซ็นผมก็ยังไม่ดูเพราะมันอาจจะยังวิ่งไม่สุดมันยังวิ่งไม่โอเคมาจะไปได้ต่อถ้าเข้ามันอาจจะติดนานประมาณนี้แต่ถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไปแล้วเข้าไปโอกาสกลับตัวม,มันมันมมมาาเลยอจจะะีสูงนครับผ อย่าลืมว่าวีธีแล้วบางท่านก็ติดติดอ่าหลายคู่สุดท้ายก็มาเก็บกําไรที่จานร์อังคารที่ผ่านมาที่ที่ต้นวีคนี้นะครับผมก็ปิดกันหมดอ่าต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเข้าไปอาจจะรอหน่อยอาจจะต้องรอวอลุ่มตลาดมารอแรงตลาดมานะครับผมแต่ทิศทางเราตอนนี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วบอก้คำเดียวว่าชัดเจนโคตรนะครับผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันชัดเจนขนาดไหนเนาะอันนี้ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้ว ตลาดมาตรงนี้บายคุณก็แค่เข้าบายรอไว้ถูกไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้ดูแท่งเมื่อวานนี่คือ i อเอแศูนแท่งขนาดนี้ต้องไปดูในไอเอแดูนี่คือที่เมื่อคือนนี้โอ้ไอเอมันมันขยับเยอะไงนี่ไงเมื่อคือนนี้ปุ๊บปุ๊บป,บปบโอ้โหนี่ตอนสี่ทุม่มประมาณก่อนก่อนสีทุม่มเมื่อคืนนี้ประมาณช่วงประมาณสี่ทุม่ม เอาเวลาออสเตรเลียของผมแต่ละคนต้องไปตั้งเวลาใน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 เครื่องเองนะในเซตติ้งเวลาตั้งตรงนี้อ่าเซตติ้งเวลาตั้งตรงนี้นะครับเวลาโซนของแต่ละคนเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับแปดโมงห้าสิบแปดตงผม,มุม,ม,ม,มขวาจะมีเวลาบอกเพราะนั้นของแต่ละคนอาจจะต้องไปตั้งดูว่าเวลาท้องถิ่นของตัวเองเท่าไหร่นะครับผมองผ,ผมตรงกับเวลาเครื่องโทรศัพท์เลยนะครับ <c oughs> แสดงว่าไอเอแปดเมื่อคืนวิ่งเยอะมากนะครับผมามาดูไอยีสิบแทงเมื่อคืนโอ้โหขึ้นเยอะเลยนะครับมาดูกันว่าเมาื่อคืนมันวิ่ง,งกี่ปิ๊บเนาะสองร้อ <c oughs> กว่าปิ๊บในไอยี่สิบนะครับผมก็ประมาณนั้นมันวิ่งสองร้อยกว่าปิ๊บแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณจะรอเข้าเน่าต้องรอมันลงมาหน่อย รอกราฟลงมาถึงจะเข้าบ่ายรอบหนึ่งแล้วก็รอ ACO สีเขียวด้วยนะครับผมรอแรงขึ้นอย่างที่บอกโวลุ่มอ่าวันก่อนเนี่ยตลาดไม่คือวิ่งนะครับเพราะโวลุ่มมันน้อยติ๊กติ๊ต,ต,ติติ๊แต่ถ้าโวลุ่มมันมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่คุณรอเนี่ยคือทิศทางรู้แล้วจุดเปิดรู้แล้วสิ่งที่คุณรอคือแรงตลาดคือสภาพตลาดคือรอตลาดวิ่งอรอวอลุ่มเท่านั้นเองพอตลาดวิ่งปุ๊บมันก็ไปตามทางที่เราวางเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะ วางแผนไว้ตอนไหนก็ช่างจะเข้าตอนไหนก็ช่างสุดท้ายคุณต้องรอแรงตลาดรอสภาพตลาดมาพอสภาพตลาดมีวอลุ่มมาปุ๊บส่วนมากเนี่ยนะมันก็จะมาตามทางที่เราวางเอาไว้ตามแผนที่เราเปิดไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนแรกเลยเปิดออเดอร์มาติดลบโดนกนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่าไปวอลลี่รอรอสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งบางทีก็สักพักใหญ่ๆแหละแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันก็กลับมาตามทางที่เราเปิดเอาไว้ได้นะครับผมเข้าใจตามนี้นะโอเคนะครับก็วิธีวิเคราะห์นะครับผม เอาไปทีละตัวดีกว่าเดี๋ยวจะงง MACD Histogram นะครับผมภูเข,ขา่าด้านบนตรงนี้เซลล์ sell, นะครับลงมาด้านล่างบายอันนี้เป็น Histogram เอาไปทีละตัวไม่งั้นจะงงนะครับภูเขาด้านบนตรงนี้เซล์ภูเขาด้านล่างตรง, buy, รตรงนี้คือบายนะครับตรงนี้คือบายบายแล้วก็บายอีกรอบหนึ่งบายสองรอบตรงนี้คือบายแล้วก็บายอีกนะครับผม การที่เส้นสีแดงทะลุภูเขาออกมาเนี่ยคือมันจะบอกว่ากราฟจะวิ่งหนักนะกราฟจะวิ่งใหญ่นะคือจะมีการเปลี่ยนเทรนนะเปลี่ยนเวฟนะเปลี่ยนแนวโน้มนะนี่คือการเหตุผลที่มันออกมาแต่คุณสามารถเข้าก่อนได้เข้าเข้าตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ทะลุภูเขาก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าจุดถ้าจุดเข้ามันสวยงามถ้าตอนนั้นคุณรู้ว่าจุดเปิดมันดีคุณเข้าได้เลยไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอมันแรงพอถ้าคุณเข้าเข้าคุณเข้าตั้งแต่ก่อนมันทะลุตรงนี้ปุ๊บถ้าคุณเข้าเซลล์ตรงนี้้คุณกก็็อออออาจจะรหหนน่่ยยแลวบม b i g กบิ๊กวนะครับผมตรงนี้เซลแล้วก็บายด้านล่างนี่สำหรับฮิสโตแกรมนะครับต่อไปมาดู MACD Crossover crossover ก็คือตัวถัดลงมานะครับน้ำเงินตัดอยู่ใต้แดงบายตรงนี้ต้องดูดีๆนะน้ำเงินตัดอยู่ใต้แดงแล้วอยู่ด้านล่างภูเขาบายน้ำเงินตัดอยู่บนแดงนะครับผมแล้วอยู่ด้านบนภูเขาแบบนี้สูงๆแบบนี้เซลนะครับ่า จำตามนี้นะน้ำเงินอยู่ใต้แดงบายน้ำเงินอยู่บนแดงซลล์น้ำเงินอยู่ใต้แดงบายน้ำเงินอยู่บนแดงเซลล์จำตามนี้ให้ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการบอกอะไรถ้าน้ำเงินตัดไปอยู่ใต้แดงมันคือการบอกว่ากราฟจะขึ้นนะน้ำเงินตัดไปอยู่บนแดงคือกราฟมันจะลงนะมันมีแรงลงนะน้ำเงินตัดอยู่ใต้แดงกราฟมันมีแรงขึ้นนะแบบนี้นะครับผมมันคือการบอกว่าเฮ้ยต้องระวังนะถ้าน้ำเงินตัดอยู่ใต้แดงคุณอย่าไปเซลล์นะ น้ำเงินตัดไปอยู่บนแดงคุณอย่าไปบายนะเพราะว่ามันมันถึงจุดที่มันสุดๆของมันแล้วนะครับผมจุดที่กําลังจะกลับตัวแล้วอ่าด้านล่างตรงนี้คือบ่ายด้านบนคือเซลล์เนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านล่างบายด้านบนเซลล์ตรงนี้จําให้ได้นะครับผมดูให้ได้ซูมออกมาดูก็ได้ถ้าไม่มั่นใจหรือว่าอย่างไงคุณก็จะรู้ว่าช่วงนี้มันควรจะเป็นบายนะจ๊ะเป็นบายนะจ๊ะตรงนี้บายนะครับ ตรงนี้เซลลนะครับทีนี้ก็มาดู ACO ACO ตอนนี้บอกว่าอนุโลมได้แล้วแต่ว่าก็จะให้ดีเลยก็คือ,อถ้าคุณจะบายให้มันเป็นแท่งสีเขียวต่ำกว่าเลเวลสีโลงมา3แท่งขึ้นไปถึงบายถ้าคุณจะเซลให้มันเป็นแท่งสีแดงสูงกว่าเลเวลสีโขึ้นไปถึงจะเซลทางนี้ทางนั้นดู MACD ด้วยว่ามันเซลได้ไหมมันที่จริงดู MACD มาก่อนแหละแล้วถึงจะมาดู ACO ถ้าคุณดู MACD แล้ว เอซโอคุณจะต้องถ้า m a ซ d ดีเป็นเซลเอซโอคุณจะต้องรอแท่งสีแดงด้านบนถ้าเอซ d ดีเป็นบายเอซโอคุณจะรออาแท่งสีเขียวด้านล่างนะครับผมแล้วต้องดูทิศทางจากเอซ d ดีก่อนแล้วถึงจะมาดูแรงในเอซโอว่าควรจะดูแรงอะไรควรจะดรูรอแรงอะไรแรงบายหรือว่าแรงเซลเอซ a ดีเป็นทิศทางไหนเอซโอจะต้องเป็นแรงทิศทางนั้นที่คุณจะต้องรอนะครับผมแล้วก็เข้าออร์สวยๆไปอย่างเช่นตรงนี้ macd เป็นบ u y คุณต้องรอแท่งสีเขียวด้านล่างเป็นบ u ายแบบนี้ถ้าด้านบน macd เป็นเซ l คุณต้องรอแท่งสีแดงของ aco ให้เป็น e ซลสีแดง3ามแท่งขึ้นไปแบบนี้อย่าลืมว่าถ้ามันเป็นแท่งสีแดงมาแล้วมีสีเขียวตัดมีเออมีสีเขียวขัดขัดขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องนับใหม่เป็นหนึ่งสาใหม่นะครับผมเป็นแดงแท่งสีสามถึงจะเซลอีกรอบก็จะตรงกับการาฟพ,พอดีลองดูการาฟด้านบนนะครับมัน m a ม c h i n g นะครับผมแล้วก็จะมาเซลอีกทีหนึ่งถ้ามันเซลได้อยู่นะถ้าการาฟมันสวยตรงนี้ แต่อย่างที่บอกคือถ้า a อ c d มันใกล้เลเวลศ e นยแล้วหรือใกล้ที่จะกลับเข้ามาในภูเขาแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะเทรดแล้วก็คือปล่อยแล้วก็รอเทรดที่ทางใหม่ก็คือที่ทางบายแทนนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมระวังตรงนี้ด้วยถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยอธิบายไว้ใน EP 200ลองไปดู EP 200ขึ้นมาแล้วกันนะครับหรือฝึกดูด้วยตัวเองประสบการณ์ตัวเองนะครับส่วนออซัมข้างล่างนะครับ ตรงนี้อนุโลมเลยดูแค่สีพอไม่จําเป็นต้องต่ากว่าซีโ่หรือสูงกว่าซีโ่ก็คล้ายๆ ACO แหละแต่ถ้าต่ากว่าซีโ่เลเวลซีโ่หรือว่าสูงกว่าเลเวลซีโ่ได้ก็ดีก็เหมือนกันเหมือน ACO ก็ดูแค่สีก็ได้นะครับวิธีดูเหมือนกันเหมือนกับ ACO เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ต่ากว่าไม่สูงกว่าเลเวลซีโ่จะดูแค่สีก็ได้อน,นี้โลมอน,นุโลมได้สําหรับออซัมนะครับ ACO ก็อนุโลมได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนําว่าถ้าต่ํากว่าหรือสูงกว่าเลเวลสูงนั้นมันจะดีมากนะครับส่วนอในกราฟนะครับผม เป็นแท่งสี harmonic, ส, test, ส้มลงมาถึงจะเข้าบายถึงจะดีมากนะครับแต่งต้องต mm hmm. สส in <S <S ่ํากว่าแท่งสีส้มซ้ายมือถึงจะเข้าบายถ้าจะเข้าเซลล์จะต้องสูงกว่าแท่งสีเขียวซ้ายมือนะครับผมถึงจะเข้าเซลลสูงกว่าแท่งสีเขียวซ้ายมือขึ้นไปคุณถึงจะเข้าเซลล์นะครับเป็น45องศาขึ้นไปสวยๆถึงจะเซลลเป็น45องศาลงมาสวยๆถึงจะบายนะครับแล้วต้องเป็นแท่งสีส้มเลยนะถึงจะกดบายแล้วก็แท่งสีเขียวถึงจะกดเซลล์นะครับก็ตามนี้ไม่มีอะไรนำวิธีนี้ไปใช้นะครับโอเคนะครับ ก็น่าจะวิเคราะห์กันไปนะํ่มองออกได้แล้วว่าโอเคต่อไปครับจะเป็นยังไงมันจะเป็นลักษณะยังไงนะมันจะไปทางไหนนะนะครับเพราะเราสามารถรู้ทั้งแนวโน้มได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับผมอย่าลืมดูจุดเปิดดีๆแล้วก็มองถ้าเก็ดกํากำไรดีๆว่าเปิดตรงนี้แล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ